ชิญท่านอุบลศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บุญรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดลพบุรีต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานและขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคือท่านสุริยะที่กรุณาเห็นความสำคัญความจำเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีประสบปัญหามาอย่างช้านานส่วนปัญหาต่างๆนั้นผมคิดว่าน่าจะไปพูดกันในกรรมธิการได้ดังที่ท่านสสบางท่านได้กรุณาเสนอแนะว่าทั้ง8ฉบับนั้นเนี่ยควรจะรับร่างไปทั้งหมดแล้วก็นำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าจะเอาฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นหลักจริงอยู่ในหลักการแล้วเนี่ยกรรมการต้องขอว่าเอาฉบับไหนเป็นหลักแต่แล้วก็มีเงื่อนไขว่าทุกฉบับนั้นทุกข้อคิดเห็นนั้นและผู้ที่ข้อสังเกตมานั่นเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดผมคิดว่าน่าจะเกิดเปิดประโยชน์ถ้าหากเราช้านานไปก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเสียโอกาสมากขึ้นทุกวินาทีมีความหมายผมในนามของกรรมาธิการในกรรมาธิการซึ่งคงจะตั้งต่อไปนั้นที่รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้มาเป็นกรรมาธิการในคณะนี้และในฐานะที่เป็นประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรไทยซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรทั้ง77จังหวัดนะครับ 7,384 กลุ่มซึ่งมีอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาปศุสัตว์ในขณะเดียวกันนั้นกรรมาธิการท่านสมาชิกของผมนั้นเนี่ยจะมีผสมกันหมดแม้แต่ทำไร่ก็ทำอ้อยนะทำสวนก็มีอ้อยโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวลพบุรีนั้นเนี่ยก็ทำอ้อยครึ่งจังหวัดครับและจังหวัดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอกราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกรุณาช่วยกันสนับสนุนพระบัญญัติดังกล่าวและยติทั้ง8ฉบับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับเป็นการ